สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกๆคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูนุ่นอีกแล้วนะคะลูกในรายวิชาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยค่ะเด็กๆคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนและทบทวนบทเรียนในเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดของคอควายและเรานะคะก็มีข้อตกลงกันว่าวันนี้เราจะทำการเขียนคำยากกันใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะเวลานี้ให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดอุปกรณ์การเรียนขึ้นมานะคะลูกและเตรียมความพร้อมในการเขียนคำยากกันค่ะเด็กๆคะก่อนที่เรานะคะจะไปเขียนคำยากวันนี้คุณครูก็ได้มีเกมนะคะปริศนาอ่านคำมาฝากพวกเราเช่นเคยให้เด็กๆนะคะลองนึกลองคิดแล้วลองทายดูสิคะว่าปริศนาอ่านคำนี้หมายถึงอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะปริศนาอ่านคำข้อที่1เด็กๆคะคุณครูนะคะมีรูปสระนะคะลูกรูปภาพและรูปวรรณยุกต์ให้เด็กๆนะคะนำรูปสระรูปภาพรูปวรรณยุกต์มารวบรวมให้เป็นคำแล้วลองทายดูสิคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรและมีความหมายว่าอย่างไรโดยที่คุณครูนะคะกำหนดเวลาให้พวกเรา1บทเพลงนะคะลูกถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะลูกถ้าได้คำตอบแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเฉลยปริศนาอ่านคำข้อที่1ค่ะคำตอบก็คือบอไอใบผอไอไผ่ไม่เอกไผ่ค่ะใบไผ่นะคะใบไผ่หมายถึงใบของไผ่นั่นเองใบของต้นไผ่นะคะลูกเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยคุณครูนะคะก็ได้มีรูปภาพนะคะมาให้พวกเราดูอยู่ด้านล่างนะคะลูกลักษณะของใบไผ่นะคะปริศนาอ่านคำข้อที่2ค่ะกำหนดให้มีรูปของสระมีรูปภาพนะคะลูกให้เด็กๆรวมนะคะลูกเหมือนเดิมค่ะให้เวลา1บทเพลงค่ะถ้าพร้อมแล้วช่วยกันนึกช่วยกันคิดเลยนะคะเด็กๆได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมเอ่ยข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะคำตอบข้อที่2นะคะลูกคือคำว่าถอไอไถนออานาไถนาค่ะไถนานะคะคือการไถที่นาด้วยเครื่องจักรหรือวัวควายเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวค่ะเด็กๆทายถูกไม่เอ่ยข้อนี้คุณครูนะคะก็มีรูปภาพนะคะคนไถนานะคะลูกคนใช้วัวนะคะใช้ควายนะคะลูกไถนานะคะอยู่ด้านล่างนะคะเด็กๆคะข้อที่1ข้อที่2ก็ผ่านพ้นไปแล้วเด็กๆทายถูกไม่เอ่ยใครที่ทายถูกได้ทั้งหมด2ข้อ2คะแนนเลยนะคะลูกเด็กๆเก่งมากนะคะใครที่ยังทายไม่ถูกเด็กๆมาดูข้อที่3นะคะว่าจะทายถูกไหมนะคะลูกคุณครูกำหนดให้1บทเพลงเช่นเดิมนะคะลูกเด็กๆทายได้เลยนะคะในข้อที่3ถ้าเด็กๆได้คำตอบแล้วเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยค่ะเฉลยปริศนาอ่านคำข้อที่3ค่ะคือคำว่าออเอา
จอไอใจเอาใจค่ะเอาใจนะคะเป็นคำกริยามีความหมายว่าคอยเอาใจใส่ปฏิบัติให้ถูกใจตามใจนั่นเองนักเรียนคะก่อนที่เราจะไปเขียนคำยากเด็กๆจำใบงานนี้ได้ไหมเอ่ยใบงานที่ครูได้แจกให้ก่อนที่นักเรียนจะสอบกลางภาคอะลูกถ้าเด็กๆจำได้เด็กๆนำขึ้นมานะคะเดี๋ยวครูขอเวลานิดนึงนะคะลูกในการเฉลยใบงานนี้นะคะลูกในเรื่องพยัญชนะไทยให้นักเรียนนะคะระบายสีภาพที่มีพยัญชนะต้นตามที่กำหนดให้ข้อที่1กอไก่ใช่ไหมคะลูกกอไก่มีคำว่าอะไรบ้างคะในข้อ1มีคำว่าไอศกรีมเค้กกล้วยพิซซ่าเด็กๆควรระบายสีคำไหนเอ่ยที่มีพยัญชนะต้นขึ้นต้นด้วยกอไก่เด็กๆต้องระบายสีคำว่ากล้วยค่ะกล้วยนะคะลูกกล้วยนะคะให้พวกเราระบายสีคำว่ากล้วยเข้าไปนะคะลูกต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ขอไข่นะคะลูกขอไข่ในดูข้อที่2ซิมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าโดนัทองุ่นแตงโมขนมโดนัทองุ่นแตงโมขนมเด็กๆควรระบายสีคำไหนคะที่มีพยัญชนะต้นขึ้นด้วยขอไข่คำว่าขนมใช่ไหมเอ่ยขนมพวกเราก็ระบายสีให้สวยงามนะคะคุณครูจะขอวงกลมให้แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะคอควายนะคะลูกพยัญชนะต้นนะคะขึ้นต้นด้วยคอควายนะคะดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าแหวนคำว่านาฬิกาแครอทมะม่วงคำไหนขึ้นมีพยัญชนะต้นขึ้นต้นด้วยคอควายคะลูกคำว่าแครอทใช่ไหมคะหนูก็ระบายสีคำว่าแครอทนะคะลูกคำข้อต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะงองูงองูนะคะไหนดูซิว่าข้อที่4มีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าร่มเงินทองกระต่ายรถยนต์คำไหนขึ้นต้นด้วยงองูคะลูกในข้อที่4คำว่าเงินทองใช่ไหมคะเงินทองเด็กๆก็ระบายสีคำว่าเงินทองนะคะและข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะพยัญชนะต้นที่ขึ้นต้นด้วยจอจานนะคะลูกไหนดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างยางลบรองเท้าจิ้งจกแล้วคำว่ากระเป๋าเด็กๆควรระบายสีคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าจิ้งจกใช่ไหมเอ่ยจิ้งจกหนูก็ระบายสีคำว่าจิ้งจกครบถ้วน5ข้อ5คะแนนค่ะไปค่ะเด็กๆ เรามาดูคำในภาษาไทยคำพื้นฐานคำที่มักเขียนผิดในหมวดของคอควายซึ่งวันนี้เราต้องเขียนคำยากเพราะอาทิตย์ก่อนคุณครูก็ได้สอนและทบทวนในเรื่องของคำในภาษาไทยคำพื้นฐานคำที่มักเขียนผิดในหมวดของคอควายไปแล้วเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วหยิบสมุดนะคะหยิบสมุดเปิดสมุดให้เรียบร้อยพร้อมกับเขียนวันที่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะลูกสำหรับสมุดของพวกเราที่พวกเราต้องเขียนวันที่ในนี้นะคะใน PowerPoint นี้คุณครูขึ้นให้ว่าวันศุกร์ที่16กรกฎาคมใช่ไหมเอ่ยเราเรียนผ่านมาแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะลูกให้เด็กๆนะคะเปลี่ยนวันที่นะคะเราได้โยกตารางมาเรียนในวันพฤหัสที่19สิงหาคมพ.ศ. 2564นะคะลูกให้เด็กๆเขียนวันที่ว่าเป็นวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคมพ.ศ. 2564ค่ะแล้วเขียนหัวข้อว่าเขียนคำยากนะคะเขียนหัวข้อเสร็จแล้วเขียนข้อค่ะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5วันนี้เราจะทำการเขียนคำยากในหมวดของคอควายทั้งหมด5ข้อ5คะแนนค่ะเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เขียนหัวข้อและเขียนข้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการเขียนคำยากแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆมีสมาธินะคะลูกให้มีสมาธิโดยแต่ละคำคุณครูจะบอก2ครั้ง2รอบด้วยกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1ข้อที่1คือคำว่าคางข้อที่1คางเด็กๆ เขียนเลยนะคะลูกสะกดออกมาได้เลยนะคะลูกข้อที่2ค่ะข้อที่2คำว่าคาบคา
ข้อที่3ค่ะคำว่าครูข้อที่4ค่ะคำว่าคืนข้อที่5ข้อสุดท้ายค่ะคอยเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนให้อีก1รอบ1ครั้งนะคะเผื่อว่าใครไม่ทันนะคะลูกข้อที่1คือคำว่าคางข้อที่2ค่ะคาบข้อที่3ค่ะครูข้อที่4ค่ะคืนและข้อที่5ข้อสุดท้ายคอยเมื่อเด็กๆนะคะเขียนเสร็จแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันเลยนะคะเฉลยเขียนคำยากในหมวดของคอควายค่ะคำที่1คำว่าอะไรนะคะเด็กๆคำว่าคางใช่ไหมเอ่ยคางคออางอคางคออางอคางนะคะเด็กๆรู้จักคางไหมเอ่ยคางของพวกเราเนี่ยค่ะคำนี้นักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะเด็กๆคนไหนที่เขียนถูกต้องนะคะเด็กๆเก่งมาก1คะแนนนะคะลูกสำหรับนักเรียนคนใดที่เขียนไม่ถูกนะคะถ้าเด็กๆ เขียนไม่ถูกนะคะลูกให้เด็กๆนะคะชูมือขึ้นมา2นิ้วก็ได้อ่ะ2นิ้วนะคะทาบลงไปแล้วเด็กๆนะคะเขียนคำนะคะลูกใช้ดินสอเขียนคำที่ถูกต้องนะคะลูกคออางอคางไว้ด้านหลังของคำที่นักเรียนเขียนผิดนะคะต่อไปข้อที่2บ้างข้อที่2คำว่าอะไรนะคะลูกคำว่าคาบใช่ไหมคะคาบคออาบอคาบคออาบอคาบนะคะข้อนี้เด็กๆ เขียนถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแน่นอนนะคะเพราะว่าง่ายมากเลยใช่ไหมคะคาบหมายถึงอาการกิริยาใช่ไหมคะอาการงับอาการคาบที่สุนัขคาบจานอะไรประมาณนี้นะคะลูกต่อไปข้อที่3คำว่าอะไรคะคำว่าครูใช่ไหมเอ่ยครูนะคะคอรออูครูคอรออูครูนะคะครูนะคะคืออาชีพของคุณครูนี่แหละค่ะนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าคืนใช่ไหมคะลูกคืนคออื้อนอคืนคออื้อนอคืนเด็กๆ เขียนถูกต้องไม่เอ่ยคำนี้คืนหมายถึงอะไรนะคะลูกคืนหมายถึงนำสิ่งของกลับไปให้กลับคืนให้กับเจ้าของนะคะลูกหรือเรียกหรือเวลาช่วงเวลากลางคืนนะคะมืดสนิทนั่นเองนะคะลูกต่อไปคำว่าคอยค่ะคออยคอยคออยคอยนะคะลูกเขียนถูกต้องไม่เอ่ยใครเขียนถูกต้องครบ5ข้อ5คะแนนเลยบ้างคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกๆคนนะคะเขียนถูกต้อง5ข้อ5คะแนนเต็มแน่ๆนะคะเพราะว่าคำเหล่านี้นะคะเด็กๆเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วและเป็นคำที่ง่ายและที่สำคัญเด็กๆตั้งใจเรียนนั่นเองนักเรียนคะอย่าลืมนะคะลูกถ้าหากนักเรียนผิดคำไหนนักเรียนจะต้องแก้ไขคำนั้นมาส่งคุณครูด้วยโดยถ้านักเรียนผิด1คำให้นักเรียนแก้3คำเหมือนตัวอย่างที่คุณครูได้ขึ้นให้ใน PowerPoint นะคะเช่นคอยเด็กๆผิดคำว่าคอยใช่ไหมคะลูกเด็กๆ ก็เขียนหัวข้อว่าแก้ข้อผิดนะคะผิดคำว่าคอยหนูก็เริ่มเลยคออยคอยคออยคอยคออยคอยและเด็กๆ ก็ขีดเส้นถ้ายังมีคำที่นักเรียนเขียนผิดอีกสมมติว่าผิดคำว่าคืนนักเรียนก็เอาคำว่าคืนมาแก้นะคะลูกเวลาเขียนนักเรียนก็สะกดไปด้วยนะคะลูกคออือนอคืนคออือนอคืนคออือนอคืนนะคะลูกแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะลูกเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย1งาน
ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องคำในภาษาไทยคำที่มักเขียนผิดคำพื้นฐานในหมวดของคอควายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆอย่าลืมนะคะลูกใครที่ผิดให้เด็กๆไปจัดการแก้ไขคำมาให้คุณครูด้วยสำหรับนักเรียนคนใดที่ถูกต้องหมดทุกข้อทุกคำแล้วให้เด็กๆนะคะหมั่นทบทวนบทเรียนกันนะคะก่อนจากกันในวันนี้ขอให้นักเรียนทุกๆคนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ